สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะแสดงการพินหรือว่าการปักหมุด Sound Control Panel เอาไว้ที่ Taskbar ทำให้เรียกใช้ได้ง่ายโดยปกติแล้วนะครับในการจะเปิดใช้ Sound Control Panel เนี่ยเราก็จะไปคลิกเมาส์ขวาบนไอคอนลำโพงแล้วก็คลิกไปที่ Open Sound s e t t i n g คลิกไปที่ Sound Control Panel ก็จะเป็นการเปิด Sound Control Panel ขึ้นมานะครับ Playback นี่ก็เป็นการเลือกอุปกรณ์ในการฟังเสียงนะครับ Recording ก็จะเป็นการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงนะครับในการจะปักหมุด Sound Control Panel เอาไว้ที่ Taskbar เนี่ยอันดับแรกเราจะต้องสร้าง Shortcut ขึ้นมาก่อนนะครับ ในการจะสร้างช็อตคัตของ Sound Control Panel ก็ให้คลิกไปที่ปุ่มค้นหาจากนั้นก็ค้นหาคำว่า control panel นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Control Panel แล้วก็คลิกไปที่ Hardware and Sound ไปคลิกเมาส์ขวาบน Sound นะครับแล้วก็คลิกไปที่ create shortcut แล้วก็คลิก yes ก็จะเป็นการสร้างช็อตคัทเอามาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็ไปเปิดไฟล์ explorer ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บช็อตคัทนะครับในที่นี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าช็อตคัทเอาไว้ในโฟลเดอร์ Document จากนั้นก็ลากช็อตคัทมาวางไว้ที่ ไฟล์ Explorer นะครับจากนั้นก็ให้ทำการคลิกเมาส์ขวาบนช็อตคัทนะครับแล้วก็เลือก Copy จากนั้นก็มาสร้างช็อตคัทอีกทีหนึง่งนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก New แล้วก็คลิกไปที่ช็อตคัทจากนั้นให้พิมพ์คำว่า X Pro r เนะครับจากนั้นก็ เว้นช่องว่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด c t r o l V เป็นการวางหรือว่าเพจช็อตคัดที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครูนะ่จากนั้นก็คลิก Next แล้วก็ตั้งชื่อ Sound Control Panel แล้วก็คลิกปุ่ม Finish ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการ สร้างช็อตคัตจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนไอคอนของช็อตคัตนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาที่ Sound Control Panel นะครับแล้วก็เลือกไปที่ p r o p e r t y คลิกไปที่ change icon ในช่องนี้นะครับเราก็ลบแบบนี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า system 3 2 backslashmmsys CPL แล้วก็กด enter ครับแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนของลำโพงแล้วก็คลิก OK คลิก Apply คลิก OK ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ shortcut แล้วก็มีไอคอนเหมือนกับ Sound Control Panel จากนั้นเราก็ลาก shortcut อันเนี้ยมาวางที่ Taskbar แล้วก็ปล่อยนะครับเมื่อเราคลิกก็เป็นการเปิด s าวคอนโทรลพาร์เนลขึ้นมานะครับในส่วนของช็อตคัททั้งสองนี้นะครับให้ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องลบถ้าลบอไอคอนตรงนี้นะครับเราคลิกแล้วเนี่ยจะไม่เปิด s าวคอนโทรลพาร์เนลนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดในส่วนของการพินหรือว่าปักหมดุด s าวคอนโทรลพาร์เนลเอาไวท้ที่ t a สบาร์